สำหรับคนที่จะมาดูเราวาดรูปนะคะก็ให้กรอไปที่นาทีนี้นะจ๊ะอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันที่1 กันยาด้วยนะเลบี้นะจ๊ะในวันนี้เนี่ยเราก็คงกะจะมาถ่ายสไตล์แบบแนววันเดย์วิดมีอีกมั้งแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะแค่วันเดย์หรือว่าแบบวันวีคหรืออะไรนะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะก็เลยยังส่งเสียงดังไม่ค่อยได้นะที่เราหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายในวันนี้นะเพราะว่าเรารู้ว่าในต้นเดือนนี้เราจะมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำเยอะเลยเราก็กลัวว่าจะไม่มีคลิปอัพลงเราก็จะไม่มีคลิปอัพลงแล้วก็เลยมาถ่ายแบบเป็นเชิงบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเก็บเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าอาทิตย์ไหนไม่มีคลิปลงก็ตัดบล็อกลงเอาละกัน เพราะฉะนั้นอาทิตย์ไหนที่ทุกคนได้เห็นคลิปนี้ก็แปลว่าอาทิตย์นั้นฉันแบบว่าโคตรจะยุ่งนะแล้วก็ไม่มีเวลาว่ารูปอัดคลิปให้นะจ๊ะก็ so sorry นะแต่ก็หวังว่าจะ enjoy คลิปนี้กันนะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะไม่สเปซสปะมากจนทุกคนรู้ไม่รู้เรื่องนะรู้เหมือนกันคือนี่วันที่1 กันยาแล้วใช่ไหมแต่ว่าวิยังไม่ได้ทำ bullet journal ของเดือนนี้เลยว่ะนี่ก็จะต้องไปทำ bullet journal ด้วยนะซึ่งนั่นก็จะเป็น task แรกนะคะสำหรับวันนี้นะโอเคระหว่างชาร์จแบตปากกาอยู่จะพูดถึง bullet journal ให้ฟังนะสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้ว่า bullet journal คืออะไรอะไรเงี้ยคือ bullet journal เนี่ยมันเหมือนแบบว่าเป็น planner ที่จะต้องเขียนขึ้นมาเองทุกอย่างอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งปกติเนี่ยเขาจะทำ bullet journal กันในสมุดแต่ว่าเราทำ bullet journal แบบเวอร์ชันดิจิตอลนะคะก็คือทำใน iPad แล้วพี่ก็เขียน bullet journal ใน Pilot ด้วยนะซึ่งจริงๆมันเป็นโปรแกรมวาดรูปอะแต่ว่าเราไหนๆก็ใช้ Pilot แทบทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยขี้เกียจแบบเปลี่ยนแอปไปมาอะไรเงี้ยก็เลยเขียน bullet journal ไว้ใน Pilot เลยแต่ว่าพอแบบเราเขียน bullet journal เสร็จในแต่ละวีคหรือว่าแต่ละเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็มี export ไฟล์ bullet journal ของเราอะเก็บไว้ใน Good Notes เหมือนกันนะคะแบบนี้นะจีโอเคมาเริ่มเขียน bullet journal กันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกเนี่ยจะต้องไปหาโทนสีที่อยากจะมาใช้เขียนก่อนเว้ยซึ่งเราก็เปิด IG เอาแล้วเราก็ไปที่Coolors.co นะคะมันเป็นแบบ IG ที่รวมแบบ palette สีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไหมดีป่าวะอันนี้ละกันปาบมาก็หลังจากที่เราได้ palette สีแล้วใช่ไหมเราก็จะมาดูดสีแล้วก็เขียนชื่อเดือนนะคะซึ่งเดือนนี้เป็น September แล้วเขียนสไตล์ประมาณนี้ละกันนะโอเคต่อมาเราก็จะมาแบ่งช่องคร่าวๆในสัปดาห์นี้นะคะเสร็จแล้วฉันก็จะมาเขียนวันที่นะซึ่งแต่ละสัปดาห์เราเริ่มที่วันอาทิตย์นะใครที่เริ่มตั้งแต่วันจันทร์อะไรเงี้ยก็เขียนเป็นวันจันทร์ส่วนช่องท้ายนี้วิจะเปลี่ยน4 วันแล้วก็จะเขียนเป็น to do list แทนนะคะมาตกแต่งส่วนต่างๆเพิ่มอีกสักหน่อยเราจะใส่เป็น drop shadow ดีเพราะว่าคือที่พี่ชอบเขียน bullet journal แบบดิจิตอลอะนอกจากที่ว่าก็ใช้พวก Pilot เป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือมันแบบค่อนข้างที่สะดวกในการแก้สีนั่นนู่นนี่อะไรอย่างงี้ด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้สีผิดอะไรเงี้ยแล้วก็ลบแล้วก็ระบายใหม่ได้ตลอดนะคะมันจะไม่เหมือนแบบที่เขียนในสมุดอะไรเงี้ยที่แบบพลาดแล้วพลาดเลยซึ่งในสมุดเราก็เคยเขียนนะแต่ว่าเพราะว่าวันๆก็กกอยู่แต่กับ iPad อะไรงี้มั้งก็ไม่ได้หยิบไอ้สมุดมาใช้อ่ะมันก็เลยเหมือนไม่ค่อยเวิร์กสำหรับเราอ่ะถ้าเกิดให้เขียน bullet journal ในสมุดอะไรงี้ก็เลยมาเขียนแบบ digital นะเจทีนี้จะมาสอนทุกคนตกแต่ง spread ที่โคตรจะ simple ที่สุดเลยนะคือการจุดเว้ยอันนี้จะจุดเล็กไว้จุดใหญ่แบบนี้หรือไม่ก็คิดแบบเนี้ยก็นี่ก็เป็นวิธีการตกแต่ง bullet journal แบบง่ายๆของเรานะคะใช้เวลาไม่นานเลย เสร็จแล้วนะทุกคนต่อไปเราก็แค่เขียนนั่นนู่นนี่ลงไปนะคะว่าแบบแต่ละวันมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้วันเสาร์เป็นไลฟ์Your parents and society have treated you like you're fragile, and that has actually made you fragile. And then you got put on social media, or you were allowed to get on social media when you were way too young, and it kind of warped your social development. And the result is skyrocketing rates of anxiety and depression. Just that. ระหว่างที่วาดรูปวันนี้ก็เปิดพอดแคสต์ฟังไปด้วยนะจ๊ะซึ่งก็แล้วแต่บางทีก็ฟังเพลงบางทีก็ฟังพอดแคสต์นะแล้วแต่ว่าตอนนั้นอินกับอะไรยังไงวันนี้เจอพอดแคสต์น่าสนใจก็เลยเปิดฟังนั่นเองนะกินไอติมแมกนัมอีกแล้วช่วงนี้เขาติดไอติมแมกนัมมาทุกคนผมว่ามีคนพูดประมาณว่าเราอะดูกินแคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยในครั้งที่เราได้ทำคลิปแนวแบบนี้ใช่ปะก็แต่อย่างนี้แล้วก็ไม่น่าจะแคลอรี่แล้วนะคะถ้าเกิดใครที่ดูไลฟ์สดเราอะไรเงี้ยจะเห็นหลายทีแล้วแบบชอบเอาไอติมแมกนัมมากินซึ่งมันอร่อยจริงๆนะเว้ยคือแบบเนื้อไอติมอะไรเงี้ยมันมีความนมๆอ่ะมันแบบไม่ได้แลดูเป็นไอติมวานิลาเทียมอ่ะเก็ตพี่เลยใช่ไหมชอบมากช่วงนี้ไอติมของแมกนัมนะคะดีทุกอย่างเสียอยู่อย่างเดียวคือเขาไม่ได้จ่ายให้เรามาพูดอ่ะแจกตังค์ซื้อไอติมมากินเองล้วนๆนะจ๊ะHello คุณสนุกได้แค่พอดีวันที่2 กันยากันด้วยนะทุกคนวันนี้เป็น Labor Day ของที่อเมริกานะคะก็คือวันแรงงานแห่งชาติก็วันนี้ทุกคนก็จะหยุดอยู่บ้านนะซึ่งก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรกับเราก็ยังจะต้องทำงานกันอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะตอนนี้กำลัง Final Touch รูปที่วาดเมื่อวานนะให้มันเสร็จนี่คือภาพโดยรวมที่น่าจะเสร็จประมาณนี้นะแล้วเราเหลือแบบ add element อื่นๆอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยคิดว่าก็น่าจะเสร็จรูปนี้นะครับผมไม่ได้ทำงานสีสดขนาดนี้มานานมาก รู้สึกไม่ชินแต่ก็คิดว่าน่าจะโอเคละมั้งคือพยายามคีปโทนสีให้มันเป็นสีชมพูแดงน้ำเงินแล้วก็เหลืองไงมันก็เลยออกมาได้ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปทำภาพนี้เลยก่อนนะคะทุกคนเจอกันทุกคนภาพเสร็จแล้วชอบความรู้สึกนี้นะเวลาที่แบบทำอะไรเสร็จแล้วแบบมันโล่งใจอ่ะแต่คือที่รู้สึกตัวเองเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าตอนที่ยังทำงานอะไรไม่เสร็จแล้วแบบมันใกล้ถึงเดดไลน์อะไรเงี้ยเราจะมีความกระวนกระวายในจิตใจอ่ะเข้าใจปะถึงแม้ว่าเราก็รู้ตัวเองแล้วนะว่าเราก็แอบมีการเผื่อเวลามาแล้วหมายถึงว่ายังไงก็ต้องเสร็จทันแน่ๆแหละอะไรเงี้ยแต่มันก็เหมือนแบบกวนกวายอ่ะกลัวเสร็จไม่ทันกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้กลัวอะไรก็ไม่รู้โอเคบ่นเยอะละเดี๋ยวไปเล่นเกมดีกว่าไม่งั้นต้องสวย อันนี้ต้องมาเขียน bullet journal สำหรับวันนี้ก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้เขียนเลยนะคะนี่ฉันปีนขึ้นมาถ่ายบนเตียงนอนของฉันให้พวกเธอดูเลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรอยากจะอวดผ้าปูที่นอนใหม่นะเพิ่งซื้อมา แน่ลิสต์ต้องทำวันนี้นี่มีแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับ YouTube นะ ก็วันนี้น่าจะเป็นอีกวันที่ใช้เวลาในการ edit คลิปต่อคลิปทั้งวันนะคะตามนั้นอย่างนี้ควรจะไปทำข้างนอกนี้ไม่เลยเนาะยุงอ่ะเดี๋ยวเป็นว่าก็ต้องฉีดยากันยุงก็บอกแล้วคือเรากินมาก็อิ่มเพราะตอนแรกหนูก็ตื่นมาพักเดียวคือสำหรับพักนี้แบบพักเดียวเลยมันก็กินอิ่มไงก็คือเรากินหลายมื้อมากตอนนั้นหรอสองมื้อเนี่ยเราเลยแบบจะเอาอีกไม่หรอกถ้าเกิดซื้อมาแค่นี้มันจะรู้สึกมันน้อยจริงอะวันนี้ทุกคนเราจะออกไปข้างนอกซึ่งเพิ่งมานึกได้ว่าแบบไม่ได้ออกนอกบ้านมา1 อาทิตย์วันนี้จะออกไปข้างนอกไปซื้อของกินข้าวนั่นนู่นนี่กับแม่กับน้องนะคะก็ตั้งแต่แม่มาเยี่ยม1 อาทิตย์เนี่ยเราแทบไม่ได้แบบใช้เวลาร่วมกับแม่เลยเพราะว่ามันจะตัดคลิปด้วยส่วนแม่เองก็มีแบบงานที่จะต้องทำอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบไม่ได้แบบมีโอกาสใช้เวลาร่วมกันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเช้าวันอาทิตย์แม่ก็ต้องบินกลับแล้วนะวันนี้ก็เลยจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะได้ใช้เวลาร่วมกับแม่นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใส่ใจนางหน่อยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปข้างนอกเลยดีกว่าไปท้องฟ้าสวยจุงกรูหน้าที่หลักตอนอยู่ในรถช่วงนี้ก็คือเล่นโปเกมอนให้น้องๆ โอ้ดูเรียนแพงมาก13 เหรียญกี่บาทนะก็ตึ้งๆ อิดิทขึ้นมาโอ้มัชทาเกะเพิ่งรู้ภาษาอังกฤษมันเรียกว่าพายมัชรูมอย่างแพงนี่มันตู้แห่งความแพงหรือไงวะเนี่ยตัวอย่างดูของเอกซอตู้แห่งความแพงบ่อุ๊เร็วก็นี่ไปเก็บไงเอาถือไปได้นี่ไม่นักดีค่ะทุกคนวันนี้กีตาร์ไม่อยู่นะ เธอวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อะแต่ฉันไม่ได้เปิดกล้องมาอัดคลิปสักพักนึงเลยอะเพราะว่าหลายๆวันที่ผ่านมาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยฉันก็นั่งตัดคลิปอย่างเดียวเลยนะคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันประจวบว่าเราจะต้องตัดคลิป2 คลิปพร้อมกันแล้วก็แม่มาหาด้วยนะคะก็เลยเหมือนแบบมันก็จะต้องใช้เวลาอยู่กับแม่แล้วก็ใช้เวลาตัดคลิปกับแกไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยคือแทบจะไม่ได้วาดรูปเลยอ่ะก็รอยไม่รู้จะถ่ายอะไรมาให้ทุกคนดูนะจ๊ะแต่ว่าก็มีวาดรูปเล่นบ้างนะคะซึ่งจริงๆอ่ะอัดคลิปมาด้วยแล้วก็กะจะทำเป็นวิดีโอแยกเลยกะจะทำเป็นแบบว่า draw with me อะไรอย่างนี้แบบ real time 30 นาทีอะไรต่างๆซึ่งพอเราถ่ายเสร็จแล้วก็ย้อนมาดู footage ที่เราถ่ายเอาไว้อ่ะคือประมาณ 40% คือหัวเราบังอ่ะคือหัวเราเต็มกล้องเลยอ่ะก็เลยแบบว่าเป็น fail attempt นะในการทำคลิป Draw with me นะก็เดี๋ยวจะ เอาไว้ลองอัดใหม่ครั้งหน้าละกันแต่ว่าเราก็แอบเสียดายฟุตเทจที่อุตส่าห์ถ่ายมาตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะขอเอาฟุตเทจตอนนั้นละมาตัดแล้วก็เอามารวมกับในบล็อกครั้งนี้เลยละกันนะ อย่างนี้ก็ต้องพูดเตือนทุกคนตั้งแต่ต้นคลิปเลยไหมว่าแบบสำหรับคนที่จะมาดูเราวาดรูปนะคะก็ให้กรอไปที่นาทีนี้นะจ๊ะเนี่ยแล้วเราก็ตัดผ่านนี้มาไว้ข้างหน้า โอเคไงก็หวังว่าจะเอนจอยกันนะคะโอเคค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มวาดรูปกันเลยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยวี่จะเป็นการวาดรูปง่ายๆนะแล้วก็จะใช้ reference ด้วยซึ่งภาพที่จะใช้เป็น reference นะคะจะเป็นภาพนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ให้นะซึ่งเป็นภาพของเพื่อนเราเองตอนนี้วี่ใช้เป็นดินสอสีชมพูนะคะของ Pilot Color Eno นะแล้วก็ใช้ดินสอก็เป็นลายเดียวกันนะคะเป็นอี Color Eno เหมือนกันซึ่งวี่เห็นมีคนถามบ่อยมากว่าใช้ดินสอเนี้ยวี่ซื้อมาจากไหนจำได้ว่าเคยบอกไปไว้แล้วในสักคลิปหนึ่งอะแต่ว่าเผื่อใครหาคลิปนั้นไม่เจอนะซึ่งจำไม่ได้เหมือนกันว่าคลิปไหน แต่มันว่าใช้ดินสอเนี่ยเราซื้อมาจากที่สยามมาร์เก็ตติ้งนะจ๊ะจะบอกว่าขั้นตอนเนี้ย ทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคือจริงๆดูมาจนถึงตอนนี้ทุกคนอาจจะเริ่มรู้สึกตะขิดตะขวงใจแล้วว่าแบบมันไม่เห็นอะไรเลยเว้ยในกล้องอะไรเงี้ยก็แกมันช่วยไม่ได้จริงๆอะเพราะว่าแบบวันนี้แสงก็เป็นแบบนี้ด้วยนะแสงค่อนข้างที่จะแรงนะคะแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพอวี่เริ่มแบบว่าลงสีเริ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวทุกคนก็จะรับเห็นเองนะจูอ่ะโอเคต่อไปปกติเนี่ยวี่จะใช้ปากกาสีแดงใช่ป่ะในการตัดเส้นซึ่งหลังๆมันเนี้ยเรามีความติดใจดินสอสีไม้ว่าทุกคนอ๋อลืมบอกว่าอันนี้เป็นดินสอสีไม้ของ Prismacolor นะคะเป็นพรีเมียร์สีCarmine Red ยี่แล้วหัวเราก็บังยาวๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสกิปไปถึงตอนที่หัวไม่บังแล้วกันนะเดี๋ยวจะลงสีกันแล้วนะคะซึ่งเราจะไม่อิงสีจากใน reference นะเพราะฉะนั้นก็พับ iPad เก็บไปได้เลยเดี๋ยวจะมาเริ่มจากสีผิวกันก่อนเลยนะทุกคนซึ่งเราจะใช้เป็นสีชมพูนะคะเอาผิวโทนออกชมพูละกันสำหรับสีน้ำที่เราใช้เนี่ยเราทำคลิปเกี่ยวกับพาเลตสีน้ำของเราแยกเอาไว้ต่างหากเป็นคลิปหนึ่งไปแล้วนะก็เดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ใน description ด้านล่างนะสำหรับคลิปเกี่ยวกับพาเลตสีน้ำของเรานะจ๊ะใครที่สนใจก็ไปดูที่คลิปนั้นละกันนะคะนึกถึงว่าตอนที่ให้น้องสาวแปลซับคลิปนี้นี่น้องน่าจะบ่นนะถ่ายอะไรทำคลิป30นาทีฮะอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าน้องเราแปลซับมาให้จนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณนะตัวเอง ขอบคุณที่แปลซับให้ทุกคลิปมากๆนะนี่นะคะรูปนี้จะมาในธีมเหลืองชมพูสำหรับเทคนิคในการเลือกสีถ้าเกิดเอาให้ง่ายนะเช่นแบบในภาพเนี้ยคือเลือกสีที่มีโทนเดียวกันโทนแบบถ้าเกิดเป็นโทนอุ่นก็เป็นโทนอุ่นไปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นโทนเย็นก็โทนเย็นไปเลย อย่างอันเนี้ยเป็นโทนอุ่นใช่ไหมสีส้มเหลืองกับชมพูอะไรเงี้ยพี่แกเขาก็จะแบบอยู่ในโทนเดียวกันอะไรอย่างนี้มันก็จะสีมันก็จะเวิร์กกันง่ายโอเคสีแห้งละอันนี้พี่ไปลงสีให้มันแบบกระโปรงมันเข้มขึ้นด้วยนะก็ตอนนี้จะกลับมาเก็บรายละเอียดแล้วนะเจ๊นี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้เก็บรายละเอียดนะคะทุกคนก็ประกอบไปด้วยอันนี้เป็นปากกาสีแดงแล้วก็นี่ก็เป็นปากกาสีดำอันนี้เป็นดินสอสีแดงแล้วนี่ก็เป็นดินสอไม้สีแดงแล้วก็สีน้ำตาลนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยโอเคเสร็จแล้วนะคะสำหรับภาพนี้เลยนะ ก็หวังว่าจะชอบภาพนี้กันนะคะถ้าเกิดชอบภาพนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับภาพนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาก่อนซ่อนกลิ่นนะจ๊ะ